สวัสดีค่ะรีวิวขนมญี่ปุ่นบอสกับต้ามาแล้ววันนี้คราวนี้เป็นโดเรมอนเป็นโดเรมอนอันนี้นะคะซื้อมา50บาทอยากจะบอกว่าไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่าเห็นมันเป็นโดเรมอนเนาะก็ญี่ปุ่นเนาะผมว่ามันจะคล้ายกับอันแรกนะคะเนี่ยลองกินดูดีกว่ากล่องมันก็จะเป็นแบบแปดเหลี่ยมเนี้ยค่ะแล้วก็ด้านในเห็นไหมเอ่ยมันน่าจะเป็นคล้ายกับถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นโคหมี่โคล่าที่มีสอดไส้ช็อกโกแลตอะค่ะเนี่ยเห็นไหมน่าจะใช่นะน่าจะแต่ตัวเนี้ย50บาทจ้าโอเคลองกินดู50บาทกับแค่100ล้านบาทแกะเลยแกะตรงไหนนะข้างในก็จะเป็นซองแบบนี้มีเป็นซองเหรอมีอะไรไม่รู้อันนี้อะไรเอ่ยแกะตัวน้อยก่อนเนาะอะไรไม่รู้ของไอ้ซอสป่ะนั่นสิซอสป่ะแม่ว่าสติ๊กเกอร์หลอกเด็กไอ้สติ๊กเกอร์มั้งไม่รู้อ่ะฉีกก็ไม่ออกฉีกก็ไม่ออกด้วยสิแน่นมากผ่านกินดีกว่าโอเคข้างในนะจริงด้วยเป็นอย่างที่บอสบอกนะคะแต่นี่มีเกลือเป็นแบบนี้เหมือนกันเกลือหรือไอ้ตาเป็นแบบนี้ค่ะก็คือเป็นเหมือนขนมปังกรอบแล้วก็ด้านในกลมๆแต่อันนี้จะมีรสชาตินะแล้วก็แต่ละอันนั้นจะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันอ่ะด้านนอกก็จะแบบผมว่ารสชาติมันก็เหมือนกันนะมันจะมีรสชาติแบบเค็มๆนิดๆอ่ะเค็มๆแบบก็อร่อยอ่ะอันนี้ถือว่าอร่อยใช่ไงเพราะเขาใส่เกลือเหมือนใส่เกลือก็เนยอ่ะก็โอเคนะไปหากินกันดูนะคะรีวิวขนมญี่ปุ่นอร่อยไหมคะ10คะแนนพี่บอสให้กี่คะแนน10คะแนนพี่บอสให้กี่คะแนนแม่ให้9นะแม่ตาให้9บอสให้กี่คะแนนครับ7โอเคพบกันคลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะ